ถ้าอย่าเก็บรักษามะนาวไว้ทานได้นานหลายๆเดือนแบบนี้อย่าหาทำมะนาวถุงนี้แม่อ้อยเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ2สัปดาห์บางลูกเนี่ยใกล้เน่าแล้วนะคะลูกก็เริ่มเหลืองแล้วสาเหตุเกิดจากเก็บรักษามะนาวด้วยวิธีนี้จะทำให้อากาศเข้าในถุงได้ง่ายและเมื่อผิวมะนาวโดนอากาศมะนาวก็จะคายน้ำออกมาจะทำให้ลูกเหลืองและเน่าเสียง่ายเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องกันค่ะหลังจากที่เราเอามะนาวไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดให้แห้งจากนั้นก็เตรียมถุงมาตามด้วยหนังยางนำมะนาวเข้ามาเก็บในถุงรัดด้วยหนังยางให้แน่นตรงนี้ใส่ได้อีกหนึ่งลูกวิธีนี้จะทำให้เราเก็บรักษามะนาวไว้ทานได้นานหลายเดือนเมื่อจะนำมาใช้ก็แกะมะนาวทีละลูกหรือ2ลูกตามต้องการลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ